เข้าป่าเก็บเห็ดนะคะเป็นเห็ดพึ่งน้อยนะเพื่อนๆยังไม่แก่นะคะเขาโดนฝนเขาได้ฝนค่ะสวยมากเลยหัวดำปึ๊ดเลยนี่อีกดอกนึงค่ะเดี๋ยวพี่ย่าจะเอาเขาไปหว่านในสวนนะคะเอาไปหว่านในสวนของพี่ย่านั่นเองตอนนี้เห็ดเดี๋ยวพี่ย่าจะให้ดูเห็ดม่วงเห็ดอันเนี้ยค่ะกำลังออกมาเยอะเลยที่ประเทศเดนมาร์กเขาไม่นิยมให้กินกันนะคะเขาบอกว่ามันจะทำให้ปวดท้องมันจะมีสารพิษตกค้างประมาณนั้นนะคะทุกคนเป็นสารหนูประมาณนั้นนะคะตอนนี้เขาเริ่มออกมาเยอะเลยแต่คนสมัยก่อนนะคะคนสมัยก่อนเขากินกันอยู่เด้ะนี่ลักษณะของเขาคล้ายๆกับคันตาริลละแต่ทางประเทศเดนมาร์กเขาไม่นิยมให้กินนะคะอ๋ออันนี้ดอกแข็งอยู่แต่ว่าเราไม่เอาเพราะว่ามันขานี่อีกดอกนึงค่ะเพิ่งน้อยงามอยู่นี่คือเห็ดนางพญาดอกอ่อนนี่จ้ะกิ่งมะลายนะคะกิ่งมะลายค่ะดูขาแต่พอแก่มาแล้วก็จะออกสีเยี่ยงนี้จ้านี่จะมีหมวกใต้อันนี้เป็นเห็ดพิษเห็ดอะไรเห็ดพิษโอ้โหใหญ่ฟึ่มฉันมาช้าไปฉันก็เลยไม่ได้เก็บเธอยังใหญ่น้อยหัวดำเขาโดนฝนจ้ะถ้าดอนอ่อนอยู่เขาจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะสีเหลืองใต้หมวกสีเหลืองแล้วก็เป็นฟองน้ำด้านใต้หัวจะเป็นสีดำๆรุ่นนี้จะกรุบและกรอบมากจะกรุบกรอบมากกว่าเห็ดพึ่งน้อยขาแดงรุ่นนี้อร่อยจ้ะแกงอร่อยมากเห็ดพวกนี้กำลังขึ้นมาเยอะมากสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับป้าย่าธัญญาไดรี่สไลฟ์นะคะวันนี้พามาเก็บเห็ดค่ะทุกคนเจอดงเห็ดร่มนี่ค่ะเจอดงเห็ดร่มค่ะทุกคนค่ะนี่อันนี้เป็นเห็ดร่มเล็กนะไม่ใช่เห็ดร่มใหญ่เห็ดร่มใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้อันนั้นคือสตัวพาราพลูสวัมป์นั้นมันจะใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นเห็ดร่มเล็กค่ะตำแจ่วค่ะเอาไปตำแจ่วอร่อยมากหอมขาก็อ่อนอยู่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูดอกอย่างเงี้ยอร่อยมากนี่จ้าเห็ดร่มนะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องป้าย่าธัญญาไดรี่สไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะหวานดอกใหญ่มากแต่เน่าแล้วค่ะทุกคนเสียดายจังเลยนะคะเสียดายมากนี่อีก3ดอกค่ะเห็ดร่มของเราได้ตำแจ่วแล้ววันนี้นี่จ้ะนี่อ่อนมากค่ะนี่ค่ะอีก3ดอกเรามาเก็บเห็ดม่วงกันดีกว่าเห็ดม่วงเพียบเลยนี่คือสิ่งที่พี่ย่ามาหานะคะ
นี่คือเห็ดม่วงค่ะทุกคนทั้งนั้นเลยอุ้ยโชคดีจังเลยวันนี้เย้นี่คือลักษณะของเห็ดม่วงนะคะเพื่อนพี่ย่าเก็บทุกปีอุ้ยดีใจจังเลยทุกคนสวยอ่ะวันนี้พาเพื่อนๆทุกคนมาเก็บเห็ดม่วงได้เห็ดล่มด้วยได้เห็ดม่วงด้วยดอกบานเราก็จะเอาแต่ดอกค่ะเพราะเขาอร่อยค่ะเพื่อนๆเห็ดม่วงนี่พี่ย่าจะบอกเลยว่าเขาอร่อยมากค่ะนี่ค่ะเจอเธอเมื่อเธอบานแล้วนะจ๊ะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเฮ้ยดีใจนี่อีกเป็นขยงเลยนี่นมเห็ดม่วงนี่ค่ะขาเขาถ้าเขาดอกแก่แบบนี้ขาเขาจะเหนียวเราก็จะเอาแต่ดอกนะคะเพื่อนเราจะตัดเอาแต่ดอกจ้ะเชื้อเขาเต็มเลยเห็ดม่วงเขาจะลักษณะเขาจะคล้ายๆกับเห็ดหมอกแต่ว่าข้างใต้เขาจะเป็นสีม่วงแล้วเขาจะมีถุงเท้าอยู่ด้านล่างนี้ค่ะพี่ย่าเคยรีวิวให้ดูแล้วนะคะไปไล่ดูนะเดี๋ยวเก็บกองไว้ก่อนนี่นี่นี่แล้วก็นู่นนะเราจะมาตรงนี้ก่อนปีที่แล้วขออภัยปีที่แล้วอ่ะพี่ย่ามาไม่ทันยูเครนยูเครนมาเก็บไปก่อนเพื่อนๆชาวยูเครนมาเก็บไปก่อนปีนี้เสียใจนะจ๊ะฉันมาก่อนพวกเธอนี่จ้ะเห็ดม่วงของเราเดี๋ยวมาตัดขากันลักษณะของเห็ดม่วงขาเขาจะเป็นถุงเท้าอยู่ด้านล่างนี่อ่อนไม่ได้แก่เลยนะดอกอ่อนมากนี่ค่ะทุกคนถ้าใครไม่อยากกินขาเขาจะบอกว่ามันเหนียวก็ไม่ต้องเอาก็ตัดออกงี้ชาวยูเครนเพื่อนพี่ย่าชาวยูเครนเขาตัดออกงี้เขาเอาแต่ดอกพี่ย่าก็จะเอาแต่ดอกเหมือนกันประมาณนี้ดอกอ่อนแล้วก็เอาขาไปด้วยนี่จ้ะนี่คือเห็ดม่วงหอมมากเวลาไปดาดกับกระทะหอมมากพี่ย่าเอาไปตำแจ่วทุกปีค่ะเอาไปผัดเนยยิ่งอร่อยค่ะทุกคนด้านในเขาจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆเห็ดหมอกแต่ไม่ใช่เห็ดหมอกอันนี้เป็นเห็ดม่วงเดี๋ยวจะใส่ชื่อทางวิทยาศาสตร์เอาไว้ให้ดอกแก่เขาพี่ย่าก็จะตัดออกงี้เลยจ้ะก็จะเอาแต่ดอกเขานี่นี่จริงๆแล้วก็ยังไม่แก่ของอร่อยเดี๋ยวพี่ย่าจะวางทับจะวางโอ้มีดขออภัยจะวางทับเห็ดล่มเลยนะเห็ดล่มจะอยู่ด้านใต้มาตัดกันต่ออ๋อเสียดายดิเอานะทุกคนไม่ใช่ไม่เอาน้ำเอาจ้ะหายหายพลุกบาสวามเพะเมนสเกตเคสไหนก่อนดูหาฟลอตหุ้นอ่ะโยทักแกดูแฮเขาโบกไม้โบกมือตั้งแต่พี่ย่าขับรถมาแล้วค่ะ
ขาจอดให้มาเขาเราจอดให้มาเขาข้ามก่อนก็เลยทักทายกันเดินไกลเหมือนกันนะผู้ชายคนนี้พาหมามาเดินค่ะดีใจจังเลยได้เห็ดม่วงไปต่อค่ะทุกคนเขาบอกพี่ยาว่าโชคดีนะอย่าเก็บผิดเราบอกเออไม่เก็บผิดหรอกเย้ให้ทุกคนดูเห็ดหมอกจ้านี่คือเห็ดหมอกจ้านี่คือเห็ดม่วงนะความต่างเหรอเห็ดหมอกด้านใต้เขาเนี่ยตรงละแมเขาเนี่ยตรงกลีบด้านใต้เขาจะคล้ายๆกับเห็ดม่วงนี่แต่คนละสีเลยเห็ดม่วงนี่จะเป็นสีม่วงเลยเดี๋ยวพี่อาจะตัดให้ดูนะคะตัดเห็ดหมอกให้ดูข้างในเห็ดหมอกก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อคนละเนื้อเห็นไหมอันนึงจะเป็นสีม่วงเลยนี่ตัวนี้จะเป็นสีม่วงเลยตัวนี้จะเป็นสีเหลืองสีขาวอมเหลืองไข่ไก่ข้างบนจะเป็นสีเทาๆตรงนี้จะเป็นขาวข้างบนหัวตรงนี้จะเทาเข้มแล้วไล่ลงมาจะเป็นออกขาวแต่อันนี้ข้างบนจะเป็นสีออกน้ำตาลอมม่วงไล่ลงมาก็จะเป็นสีม่วงแล้วผ่าดอกให้ดูนี่พอผ่าออกมาเห็ดหมอกเอาดอกใหม่เห็ดหมอกผ่ามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือโดนน้องหนอนกินแล้วนะนี่คือน้องหนอนกินแล้วเห็ดม่วงเห็นไหมเห็ดม่วงผ่าออกมาลักษณะคล้ายๆกันเลยจ้ะนี่เห็นไหมน้องหนอนก็เล่นเหมือนกันนี่สีจะต่างกันดูออกง่ายจ้ะนี่แหละคนมือใหม่หัดเก็บก็ดูให้ดีๆนะคะนี่คือลักษณะของเห็ดม่วงกับเห็ดหมอกนะคะทุกคนดูความต่างนะเห็ดม่วงจะเป็นลักษณะสีออกม่วงเห็ดหมอกจะเป็นลักษณะสีไข่ไก่อมเทานะคะเห็ดผึ้งน้อยจ้ะผึ้งน้อยขาแดงที่เพื่อนๆเห็นนี้คือเห็ดหมอกทั้งหมดกินได้นะกินได้ถ้าใครไม่แพ้เนี่ยถ้าใครไม่แพ้เก็บดอกอ่อนเขาตัวเนี้ยไปกินได้นะคะสำหรับคนที่ไม่แพ้นะเขาจะมีความเหนียวไงทุกคนเนี่ยขาอย่างเงี้ยเขาจะมีความเหนียวนี่จริงๆแล้วเป็นนึ่งจิ้มแก้วจิ้มแจ่วก็อร่อยนะเนี่ยดอกเล็กๆของเขาเห็นไหมเขาจะเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเต็มเลยนี่ค่ะถ้าใครไม่แพ้เก็บได้เลยดอกเล็กๆอย่างนี้กินได้จ้ะเนี่ยเขาจะเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้เลยจ้ะแต่วันนี้พี่ย่าขอเก็บเฉพาะเห็ดที่พี่ย่าต้องการก็คือเห็ดม่วงนะคะตัวนี้เป็นเห็ดตะปูพี่ย่าชอบกินมากพี่ย่าเอาไปหมกค่ะทุกคนพี่ย่าเอาไปหมกเห็ดตะปูพวกนี้พี่ย่าว่าพี่ย่าอร่อยพี่ย่าชอบมันเอาไปทอดเป็นลูกชิ้นก็ได้แต่พี่ย่าเก็บไปหมกพี่ย่าชอบกินนี่เอาใส่ข้างๆเห็ดล่มเนาะเอาถมเห็ดล่มไปเลยก็ได้เกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีๆนี่แล้วก็ตัดเอาเลยจ้ะอ่อนมีคนมาเดินก่อนหน้านี้แล้วล่ะพี่ยาก็ไม่รู้ว่าใช่พวกยูเคนมาเดินหรือเปล่าแล้วแต่เขาน่าจะมาเก็บเห็ดพึ่งหวานพี่ยาว่านะมาเก็บเห็ดตะปูกันผ่าออกเนื้อของเห็ดตะปู
คล้ายๆเห็ดตะปูเมืองไทยที่เข้าไปหมกกันย่าชอบกินค่ะทุกคนหลุดแล้วก็เอาแต่ดอกเขาพี่ย่าเอาแต่ดอกนะคะดูดิเดี๋ยวพี่ย่าจะถ่ายขาให้ดูนี่ลักษณะของเห็ดตะปูนี่จ้ะขายาวเดี๋ยวให้ดูดอกนี้นี่ค่ะเห็ดตะปูนี่จ้ะแก่แล้วอันนี้พี่ย่าก็จะไม่เอาไว้เหมือนเดิมถอนให้เพื่อนๆดูเฉยเหนียวแล้วเหนียวแล้วมันจะโชคดีทุกคนเจอเห็ดม่วงอีกแล้วเจอกลุ่มเห็ดม่วงอีกแล้วจ้าสวยดูค่ะอันนี้ดอกเขายังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นสีม่วงเขาจะชัดเจนค่ะนี่สีม่วงเขาจะชัดมากเพราะว่าเขาดอกเขายังอ่อนอยู่ไงคะนี่ค่ะเกิดเป็นกลุ่มเลยนี่จ้ะว้าวคนมันจะโชคดีอ่ะเพื่อนๆนี่ดูจ้ะนี่อีกนะอุ้ยวันนี้ถ้าไม่ผัดก็จะตำแจ่วนะทุกคนเมนูวันนี้นะเชื้อเขาดอกเล็กนี่จ้ะเดี๋ยวปิดเชื้อเข้าไว้ก่อนโอ้เชื้อเยอะเลยจะขึ้นมาอีกเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเป็นตัวหนังสือเอาไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักอร่อยมากค่ะเห็ดม่วงตัวนี้นะคะยังไม่เคยเก็บลองเก็บไปกินดูแล้วจะติดใจกลิ่นเขาจะหอมหอมจริงๆยิ่งผัดกับเนยยิ่งหอมค่ะเพื่อนๆตัดขากันเพื่อนๆของพี่ย่าที่เป็นยูทูบเบอร์ชาวยูเครนเขาตัดเอาแต่ดอกเขาตัดจำดอกเลยค่ะแต่เราเสียดายขาเขายังอ่อนอยู่แล้วก็ขาเขาไปด้วยนี่จ้ะนี่ดูเห็ดของพี่ย่าสักก่อนบอกแล้วว่าคนมันจะโชคดีนะเพื่อนๆเขาจะเกิดด้วยกันนะระหว่างเห็ดหมอกกับเห็ดม่วงนะถ้าใครดูไม่ออกก็เก็บผิดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเห็ดหมอกเขาก็กินได้เห็ดม่วงจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เห็ดม่วงจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน เขาจะเกิดด้วยกันค่ะทุกคนมันจะดูยากนิดนึงนะดูอันนี้คือดอกอ่อนเขานะนี่คือดอกอ่อนของเห็ดม่วงนี่อร่อยมากดอกอ่อนนี่จ้ะอันนี้คือดอกอ่อนของเขาแล้วดูเลยไปนู่นนู่นมันจะเห็นชัดเจนอยู่นะความต่างระหว่างเห็ดหมอกกับเห็ดม่วงอ่ะมันจะเห็นความต่างอยู่นะเพื่อนนะเห็นไหมถ้าเรามองไกลๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นสีเราจะดูออกเลยว่าไหนเห็ดหมอกกับไหนเห็ดม่วงนะคะเพื่อนๆแล้วมาถกกันเลย
ถกกันเลยจ้าอ่อนจริงๆพี่ยาแฮปปี้มากเลยนะเพื่อนๆวันนี้ตั้งใจมาเก็บเห็ดม่วงจริงๆแล้วก็ได้สมดังใจนี่ค่ะนี่ขาถ้าขายนี้ก็เราก็ตัดออกนี้เลยจ้ะนี่นี่จ้ะนี่อ่ะให้ดูชัดเจนให้ดูชัดชัดนี่เห็ดม่วงอ่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดชัดนี่เห็ดม่วงนี่เห็ดหมอกนี่สีต่างเลยเห็นไหมอันนี้คือเห็ดหมอกอันนี้คือเห็ดม่วงสีต่างเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าไปเข้าตะกร้ายาลีลาหาอีกเพื่อนๆดูลักษณะของเห็ดลัสซูล่าซึ่งคนที่นี่เขาไม่กินกันแต่มันกินได้แต่พี่ยาขอไม่เก็บเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูเฉยๆค่ะป่านี้คือป่าเห็ดลัสซูล่านะทุกคนดูค่ะเต็มเลยเยอะเลยเต็มพื้นที่เลยจ้ะทำไมแต่อันนี้ขึ้นดอกเดียวอันนี้ในป่าสนเล็กนะเพื่อนขึ้นอยู่ดอกเดียวอย่างงามเลยค่ะนี่อย่างสวยป่านี้เขาก็ตัดเหมือนกันแต่เจอเห็ดลูกหวานค่ะนี่ไม่รู้จะได้ไหมนะนี่จ้ะสวยค่ะโอ้สวยเลยสิได้เนาะนี่ค่ะทุกคนเห็ดที่เราได้มาวันนี้นะคะก็จะเป็นเห็ดม่วงเห็ดร่มแล้วก็เห็ดตะปูนะคะตัวนี้พี่ย่าจะไม่แกงรวมนะคะทุกคนตัวนี้พี่ย่าจะไว้ตำแจ่วค่ะตำแจ่วเห็ดเนาะมันอร่อยแต่ตัวนี้ตอนแรกพี่ย่าว่าจะเอามาผัดเนยเพราะว่าเขาจะหอมแล้วก็จะอร่อยมากเลยค่ะแต่เสร็จแล้วพี่ย่านึกอยากจะกินแกงเห็ดตะปูรวมกับเห็ดตัวนี้แล้วก็ใส่หน่อไม้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะส่วนเห็ดตัวนี้ที่ย่าแยกมาไว้นี่นะมีคัสตาร์ดแยกด้วยนะที่ย่าเก็บมาแต่ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะเมล็ดเขาน้ำเห็ดกองค่ะแกงส่วนหน่อไม้ที่ย่าก็เดี๋ยวจะตัดหน่อไม้ออกค่ะน้ำใบยะนางก็มีแค่นี้แหละหน่อไม้ก็พอนี่จ้าเห็ดม่วงป้าย่าก็จะนี่เลยนะคะผ่าครึ่งค่ะส่วนเห็ดตะปูก็ผ่าครึ่งเช่นกันนะคะจะแกงรวมกันนะคะเห็ดตะปูอยู่ด้านล่างค่ะแล้วเห็ดม่วงอยู่ด้านบนนะแล้วหม้อของเราตอนนี้ก็นี่ค่ะก็คือใส่พริกแกงลงไปแล้วก็ต้มตัวนี้นะคะพอมันเดือดปุ๊บก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะทุกคนแล้วก็จะปรุงรสเนาะค่ะเออYes, I see. I'm not paying attention. I'm not sure what it is.